ภารกิจแรกของเราครับเราจะไปตะเวนดูว่าโดนัทตามสี่แยกไฟแดงมันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมันจะเทียบเท่ากับโดนัทในห้างหรือเปล่าครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่ราชพัฒน์นครราชสีมาครับเรากำลังจะไปเจอไฟแดงแรกคือไฟแดงประตูน้ำไม่แน่ใจว่าจะเจอโดนัทหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาอาจจะหมดแต่เช้านะขายดีช่วงนี้เป็นโดนัทเมืองย่านะชื่อแบรนด์มันโดนัทเมืองย่าเตรียมตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีถอยเรามีติดตัวอยู่20บาทนะฮะจะไปซื้อโดนัทครับแต่ว่าไม่มีตังค์นะนี่ฮะเรามีอยู่20บาทเราจะไปประเดิมไฟแดงแรกเฮ้ยเราเจอเป้าหมายแล้วนะครับจะหมดไปวะเนี่ยเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่8ทางนี้เลยดูนะครับเท่าไหร่ครับ20บาทครับ20บาทอร่อยสุดไหมเนี่ยครับโอเคครับเขาบอกว่าไอ้แยกเนี้ยแยกประตูน้ำถ้าใครผ่านมาก็แวะได้ครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ครับเราต้องปิดตาเขาไว้นี่ไงเดี๋ยวจะจอดที่ดูเลยมาลองซื้อถุงหนึ่งครับถุงหนึ่งถุง20บาทขอบคุณครับก็ได้รับมาแล้วนะครับเลยเมื่อกี้เราซื้อโดนัทไปโดนัทจริงๆมันถุงละ20ครับแต่เมื่อกี้เราซื้อไป40บาทครับแต่ว่าได้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง This is Jordan นี่เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าโดนัทที่นี่นั้นจะมีรสชาติที่แตกต่างจากตามสี่แยกไฟแดงอย่างไรบ้างไปกันเลยเราเดินหลงมานะครับแล้วสุดท้ายเราเจอเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเลยป่ะขอโทษครับมันยังมีโปร10ชิ้น100อยู่ไหมอ่ะมีค่ะมีงั้นเดี๋ยวเลือกโดนัทราคา19บาทกับ22บาทนะคะแต่ว่า2ชิ้นนี้จะไม่ได้เข้าร่วมรายการนะคะโอเคเดี๋ยวค่ะถ่ายนี้ที่ท่านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกรสชาติที่มันแบบใกล้เคียงกับที่เราไปเจอมานะชิบนี่ครับท่านผู้ชมน่าจะใกล้เคียงกับที่สี่แยกไฟแดงชิบเราจะเอามา1ชิ้นทอ3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับท่านผู้ชมใช่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คตังค์ครับนี่ครับท่านผู้ชมเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างไปกันต่อเลยครับก็มาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวตามที่เคยตกลงกันเอาไว้ว่าโดนัทจ
ามสี่แยกไฟแดงกับโดนัทของห้างมันจะมีรสชาติแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราไปตะเวนมาได้ทั้งหมด 3-4 แยกนะครับก็จะมีสี่แยกอะไรบ้างเราไม่บอกนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าไม่อร่อยเราจะไม่อุ่นหนุนเขานี่ครับอันนี้เป็นสี่แยกแรกเราจะติดตาเขานะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแถวแถวแมคโครหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างก็มี4ชิ้นนะท่านผู้ชมก็ตกชิ้นละ5บาท20บาทเองก็ดูจากหน้าตามาแล้วมันก็เล็กๆนะครับมีรูตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันเลยครับว้าวก็สมคำล้ำลือครับท่านผู้ชมมันแข็งมากเลยแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แข็งจนแบบกินไม่ได้มีรสหวานน่าจะใส่ไข่ประมาณ2ฟองแล้วก็โรยอีกสักประมาณครึ่งซองไอ้เนี่ยทำการบ้านมาแต่ก็พอกินได้ครับผ่านครับแยกที่1ใส่ไว้ต่อเดี๋ยวไปกินต่อมาแยกที่2ครับดูจากขนาดแล้วก็แตกต่างกันมาแล้วผู้ชมแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นคนที่โกทำหรือเปล่ามันดำขนาดนี้จะดำเดือดใช่แป้งเขาจะไม่นุ่มนะท่านผู้ชมต้องใส่ผงฟูอีกสองตองนะผมว่านะมันแข็งแล้วก็มันดำมาดูดิเห็นไหมมันดำมากเลยเหมือนทอดค้างคืนหรือเปล่าเดี๋ยวชิมอีกทีก็ผมราคาละครับ5บาทอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันแข็งเกินไปมาดูไฮไลท์ครับโดนัทอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวปิดแบกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันมีทั้งหมด4ชิ้นเหมือนกันครับจับขึ้นมานี่รู้เลยครับท่านผู้ชมแป้งเขาแบบนิ่มมากเลยเดี๋ยวดูรสชาติมีน้ำตาลเกาะไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็นุ่มอันนี้น่าจะใส่ไข่เยอะจะน่าจะ5ฟองนะผมว่ากินเรื่อยๆน่าจะหมดนะผมเอาไว้เอาเป็นว่า3ไฟแดงนี้ก็ตามราคาครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างจะนุ่มกว่าอันนี้จะแข็งไปหน่อยส่วนนี้ก็พอกินได้เดี๋ยวเราไปเจอดูไฮไลท์กันดีกว่าหันท่านๆเดี๋ยวเช็ดปากก่อนท่านผู้ชมมาถึงไฮไลท์กันครับอันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเดี๋ยวจะติดตาเขาไปติดตาครับพอมพอมพอมมีครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็ตอนนี้เราเอามาทั้งหมด5หน้าแต่เราจะมาชิมหน้าออริจินอลที่เราไปซื้อมาตามสี่แยกนะครับอันนี้ครับเหมือนกันกับสี่แยกไฟแดงเลยขนาดก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่านุ่มดีครับน้ำตาลก็นึกว่าแต่มาทั้งโรงงานก็ล้อเล่นครับมันไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันดูว้าวมันนุ่มท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเนยมาทั้งโรงงานอีกแล้วครับผมก็ถือว่าอร่อยเลิศนะครับเอางี้ว่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมขี้โม้เดี๋ยวจะให้ตากล้องเราลองชิมแกคนหนึ่ง
หวานพอดีแล้วก็อร่อยคุณรู้ไหมว่าทำไมโดนัทถึงมีรูทำไมครับก็ถ้าเกิดมันไม่มีรูมันก็จะไม่เป็นโดนัทไงผมล้อเล่นครับมันมีที่มาครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยศตวรรษที่21เอ้ยไม่ใช่สิเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ200ศตวรรษที่แล้วเขาบอกว่าโดนัทเนี่ยแล้ว200ศตวรรษที่แล้วใช่ป่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่แล้วพอมันทอเข้าไปมันจะไอ้ใจตรงกลางมันจะไม่สุกเพราะเลยแบบว่ายังไงมันก็ไม่สุกก็ทำให้มันเป็นรูซะเลยมันจะได้สุกตรงกลางก็เลยเป็นที่มาของว่าโดนัททำไมถึงมีรูตัวกลางแต่ไม่ใช่รูเยิบนะครับก็เอาเป็นว่าผลิตของเราวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากสำหรับ3ไฟแดงที่เราไปรีวิวกันมาแต่ว่ามันจะมีก็ตามราคานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โดนัท5มันก็จะมีซิกเนเจอร์ที่แบบว่าแป้งก็จะนุ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะหวานอมมันๆ นิดหน่อยก็ถือว่าก็ผ่านก็ถือว่าถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาอยากจะลองชิมแบบดูนัทถูกๆก็ได้นะครับตามสี่แยกไฟแดงก็ไม่ถือว่าผิดอะไรก็พอกินได้ก็ใครที่ดูคลิปของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับ EP แรกของเราในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ